พันวรการเล่าสาเหตุรักลมเลิกสามีและไม่มีวันรีเทิร์นต้องบอกเลยว่าก่อนหนะ้านี้ทำออฟแฟนช็อกไปเตามๆกันเมื่อนักร้องสาวอย่างพันวรกรัรได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้แยกกันอยู่กับสามีนานนับเดือนแล้วหลังใช้ชีวิตคู่มาสี่ปีเนื่องจากมีปัญหาสะสมกันมานานแต่ยังไม่ใช้คำว่าเลิกห่างกันไปก่อนรอเวลากลับมาคิดกันอีกครั้งล่าสุดสุกพันได้เปิดเผยผ่านทางรายการแชร์ว่าได้คุยกับรักแล้ว สถานะของทั้งคู่คือแยกทางกันแล้วตัดสินใจเป็นเพื่อนกันเหตุผลของการจบรักครั้งนี้เพราะมีปัญหาที่สะสมมานานเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดแยกกันไปทําหน้าที่ของตัวมันเองน่าจะดีกว่าเขามีหน้าที่ของเขาที่ต้องดูแลเราก็มีหน้าที่ของเราตรงนี้มานานแล้วซึ่งแยกทางกันมาเป็นเดือนแล้วอดีตสามีคือคนที่พันคบหาดูใจด้วยนานที่สุดเราคบกัน8ปีก่อนจะแต่งงานอยู่กินกัน4ปีระยะเวลาที่ผ่านมาเหมือนเป็นเพื่อนกันมาตลอด รวมถึงความเคยชินด้วยเราชินกับความเป็นอยู่แบบนี้คือที่ผ่านมาเราโฟกัสแต่เรื่องงานไม่ได้มาโฟกัสเรื่องครอบครัวสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งก็เริ่มเกิดปัญหาทั้งเรื่องทัศนคติเราไม่ตรงกันการใช้ชีวิตไม่ตรงกันเราก็ยังสามารถคุยกันได้ในฐานะเพื่อนถ้าเกิดเขายังมีความหวังดีให้ตอนที่แต่งงานใหม่ๆแล้วหายหน้าไปอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยออกสื่อคนเลยไม่ค่อยเห็นหน้า แต่ก็ยังมีซิงเกิลยังรับงานร้องเพลงปกติแต่ตอนนี้ที่ไม่ค่อยได้เจอเพราะโควิดระบาดพันยังยอมรับอีกว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่ตัดสินใจแต่งงานเพราะอยากมีลูกแต่จนตอนนี้ยังไม่มีก็อาจจะเป็นเพราะความไม่พร้อมลหลายๆอย่างรวมถึงความไม่อยากมีด้วยซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโอกาสรีเทิร์นไม่มีตัดสินใจแล้วว่าไม่ค่ะตอนนี้อยู่แบบนี้มีความสุขดีแล้วสภาพจิตใจตอนนี้เราก็มีความสุขดีแล้วค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ